ประหยัดไป 200,000 นะคะอู้หูเพราะว่าประหยัดน้อยไม่ใช่เพราะประหยัดแค่ 200,000 นะคะกับนี่เลยนะคะเป็นCivic FK นะคะตัว Hatchback Turbo นะคะแต่ตัวนี้นะคะไม่ใช่ RS แทนนะคะอันนี้ลูกค้าซื้อชุดมาแต่งเองนะใครนะคะที่สนใจก็คือได้แบบ Civic FK แบบเป็น RS ชุดแต่งครบไปแล้วกับ Turbo เป็นตัว Hatchback กับราคานะคะ 749,000 บาทสำหรับพนักงานบริษัทที่กำลังมองหารถ Civic FK นะคะสวยๆแต่งครบแบบนี้แล้วนะติดต่อเข้ามาหาแนนได้เลยนะคะกำกับนิดนึงขออายุงาน1ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เงินเดือน 20,000 บาทติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูความสวยของรถรอบๆแล้วก็ด้านในกันดีกว่าเดี๋ยวเริ่มที่ด้านในเลยละกันด้านในนะคะสตาร์ทเครื่องมานิ่มๆแบบนี้เลยเป็นโทนสีดำเข้มนะคะนี่มาพร้อมเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าจอที่เป็นทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เกียร์ออโต้พร้อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะคะฟังก์ชันครบเลยนะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะนี่และที่สำคัญนะคะคันนี้ปลอดภัยมากมีแอร์แบ็กรอบคันเลยนะคะกี่ลูกถึง6ลูกเลยนะคะนี่ด้านหลังก็มีนะนู่นข้างซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดเลยที่นั่งด้านหลังนะคะกว้างขวางนี่เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเอี่ยมๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะตัวแฮชแบ็กต่อกันดีกว่ากว้างมากสามารถพับเบาะได้ไหมสามารถพับเบาะไปได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่พับให้ดูกว้างมากตัวแฮชแบ็กนะคะที่ใครหลายๆคนเคยถามหาและต้องการนะสวยมากคันนี้มาดูด้านหลังกันนิดนึงชุดแต่งด้านหลังนะไม่ได้เป็น RS แทนนะคะเป็นชุดแต่งแต่แต่งคนแบบสวยงามแล้วเลยนี่ไปท้ายนะ FK นะคะครีปฉลามงับงับก็มีนะคะสำหรับใครที่ถามหาถึงตัวแฮชแบ็กเข้ามานะนี่มาแล้วแฮชแบ็ก Civic Turbo แต่ง RS นะคะเป็นชุดแต่งครบเลยนะถึงจะไม่แท้แต่สวยแท้แน่นอนประหยัดไป 200,000 บาทนะคะสำหรับพนักงานหรือเจ้าของกิจการนะที่เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปติดต่อเข้ามาหาแนนได้เลยนะคะ